ในช่วงที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาดนะครับหลายคนก็อยากจะปลูกผักไว้กินเองนะครับจะได้ไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆนะครับซึ่งวิธีการปลูกก็มีอยู่หลายวิธีนะครับบางคนก็ปลูกใส่กระถางนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีหนึ่งในการปลูกผักแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือการปลูกผักในดินปลูกนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำดีกว่าครับสำหรับวิธีการเพาะนะครับเราก็เอาดินปลูกนะครับมาสัก1กระสอบนะครับจากนั้นก็เอากระสอบนอนลงนะครับแล้วก็พยายามนะครับเกลี่ยดินนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้คัตเตอร์นะครับเจาะรูสำหรับปลูกนะครับซึ่งถ้าเป็นกระสอบเล็กๆเราก็อาจจะปลูกได้สัก4ต้นนะครับเจาะเป็นกากบาทอย่างนี้นะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางอีกจุดนึงนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่สำหรับเติมน้ำนะครับนี้ก็เป็นรูสำหรับปลูกนะครับกระสอบนี้เราทำ4รูนะครับแล้วก็เจาะหลุมลงไปนะครับเนื่องจากว่าดินค่อนข้างแห้งนะครับเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะหลุมตรงกลางเนี่ยนะครับเราเติมน้ำเข้าไปนะครับน้ำเขาก็จะกระจายไปทั่วๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาต้นกล้าที่ผมเพาะเอาไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพยายามนะครับกดรากให้แน่นๆนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็รดน้ำนะครับเทคนิคสำคัญนะครับในการปลูกผักวิธีนี้ให้ได้ผลก็คือเรื่องของดินนะครับถ้าเราเลือกดินที่มีคุณภาพนะครับการปลูกอะไรก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปปรุงอะไรให้ยุ่งยากอีกอย่างก็คือเรื่องของการรดน้ำนะครับเนื่องจากว่าการปลูกผักในกระสอบเนี่ยพื้นที่มันจำกัดนะครับทำให้เก็บน้ำได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับแต่ว่าก็ต้องไม่แฉะจนเกินไปจนผักเน่านะครับซึ่งการปลูกผักวิธีนี้นะครับเราใช้เวลาแค่ 3-4 อาทิตย์เนี่ยเราก็มีผักกินแล้วล่ะครับอย่าลืมเอาวิธีนี้ไปทดลองดูกันนะครับ